10สุดยอดอาหารเพิ่มไขมันดี HDL นะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ10สุดยอดอาหารเพิ่มไขมันดี HDL นะครับจะช่วยนะครับปรับระบบเผาผลาญของท่านลดโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นหัวใจความดันไขมันเบาหวานรับรองดีแน่นอนครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยครับผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมกันเลยครับสำหรับ10สุดยอดอาหารนะครับผมบอกเลยว่าหาทานง่ายและเป็นอาหารธรรมชาติไม่จำเป็นที่จะต้องไปบุกป่าฝ่าดงใดๆทั้งสิ้นนะครับและยังไม่พอครับสำหรับท่านที่ดูคลิปเต็มนะครับท้ายคลิปครับผมจะแถม9 เทคนิคนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้ HDL ของท่านเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหรับรองครับวันนี้มันกันสุดๆนะครับพร้อมแล้วนะครับถ้าใครพร้อมพิมพ์มาเลย111111พร้อมแล้วลุยกัน10สุดยอดอาหารที่เพิ่มไขมันดีนะครับไขมันดีที่เรารู้จักก็คือเจ้าตัว HDL นี่เองครับตัวนี้ครับยิ่งเพิ่มนะครับยิ่ง HDL สูงอายุยืนครับ HDL ต่ำตรงไปตรงมาครับอายุสั้นครับผมนะครับเวลาเราดูเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลหรือว่าค่าไขมันนั่นแหละนะครับค่าไขมันรวมจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะแต่ผมเอาคร่าวๆแล้วกันอารมณ์มันประมาณว่านะครับก็มีไขมันดี HDL นะครับบวกเจ้า LDL นะครับบวกก็ไตรกลีเซอไรด์นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับมันจะมีอัตราส่วนก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่คอเลสเตอรอลของเราเนี่ยนะครับสูงเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นโรคนะครับต้องบอกงี้ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลในปัจจุบันเนี่ยนะครับเรารู้กันแล้วว่าจริงๆแล้วมันนะครับใช้นะครับเป็นตัวตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนดังนั้นถ้าคอเลสเตอรอลต่ำไปมันก็ไม่ดีแต่ไม่ได้บอกว่าสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ HDL ท่านสูงเยอะๆๆๆๆนะครับและ LDL ท่านปกติไตรกลีเซอไรด์ท่านปกติท่านก็มีโอกาสที่จะคอเลสเตอรอลสูงได้เหมือนกันนะเพราะว่าไขมันดีท่านสูงดังนั้นเนี่ยการที่ดูว่าเฮ้ยคอเลสเตอรอลสูงต้องกินยาไม่ได้เราจะต้องมาดูรายละเอียดว่าเฮ้ยถ้า HDL เราสูงนะ LDL เราปกตินะไตรกลีเซอไรด์เราต่ำนะแบบนี้ครับถึงเรียกว่าดีถึงจะมีคอเลสเตอรอลสูง220-230นะครับก็ไม่ได้เป็นอันตรายท่านลองดูครับเดี๋ยวนี้นะครับต้องบอกงี้ฮะมีการวิจัยว่า LDL เนี่ยถ้าต่ำมากเกินไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆมากขึ้นด้วยโอ้โหมันมีการวิจัยทั้ง LDL สูงก็ไม่ดี LDL ต่ำก็ไม่ดีเครียดแล้วงงไปหมดดังนั้นเอาง่ายๆเราเพิ่ม HDL ก่อนเพราะว่ามันมีการยอมรับกันกว้างขวางนะครับว่าถ้า HDL เราเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เราลดนะครับเราอายุยืนจิ๊ดๆเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้ไปดูที่อาหารนะครับชนิดที่1 นะครับหาไม่ยากครับนั่นคือปลาทะเลครับผมปลาทะเลมีอะไรบ้างครับผมที่แนะนำเลยปลาแซลมอนนะบางคนบอกเอ้ยปลาแซลมอนมันแพงอ่ะคุณหมอปลาแซลมอนมันแพงงั้นปลานี่ครับปลาแมคเคอเรลนะเฮ้ยปลาแมคเคอเรลคืออะไรปลาแมคเคอเรลก็ปลากระป๋องนั่นแหละครับผมปลากระป๋องอ่ะปลากระป๋องครับนะครับซึ่งเวลาท่านทานปลากระป๋องท่านก็ดูหน่อยนะครับว่าที่ฉลากมันเนี่ยเวลาปลากระป๋องมันจะอยู่ในซอสมะเขือเทศใช่ไหมเราก็ต้องระวังว่าเฮ้ยมันมีน้ำตาลสูงหรือเปล่าถ้าน้ำตาลสูงเนี่ยเราก็เลือกอันที่มันน้ำตาลต่ำๆอย่างเงี้ยก็โอเคปลาอื่นได้ไหมปลาทูเฮ้ยปลาทูก็โอเคพวกนี้ครับเขามีโอเมก้า3สูงนะครับซึ่งในโอเมก้า3เนี่ยมันก็คือไขมันดีนะครับแบบคร่าวๆมันคือไขมันดีนะครับซึ่งยังไม่พอนะฮะเมื่อท่านทานปลาทะเลนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านจะได้นะครับ1คือโปรตีนที่แบบดีมากๆเขาเรียกโปรตีน3ดาวไปเลยเต็ม3ดาวให้3ดาวนะครับเต็ม5ดาวก็ให้5ดาวนะครับยังไม่พอครับยังจะเพิ่ม HDL ของท่านแบบจี๊ดจ๊าดยังไม่พอครับวิตามินต่างๆนะครับแร่ธาตุต่างๆพุ่งกระฉูดดีแบบสุดๆนะครับโอ้โหยังไม่พอครับยังจะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ของท่านนะฮะ
คือถ้าบอกนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับไขมันตัวที่เลวที่สุดนะครับที่ทำให้คนเนี่ยตายเยอะที่สุดที่ทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดหัวใจอุดตันคือเจ้าตัวไตรกลีเซอไรด์ครับน่ากลัวกว่าเจ้า LDL อีกนะฮะบอกเลยใครชอบกินขนมหวานเยอะๆใครกินไม่เป็นมื้อกินวันนึง7มื้อ8มื้อนะครับใครมีห่วงยางรอบเอวอันใหญ่ๆแล้วน้ำหนักไม่ได้สักทีส่วนใหญ่ไตรกลีเซอไรด์สูงบางคน200บางคน300บางคน400บางคน500เลยเจาะเลือดออกมานี่เป็นไขมันเลยนะเลือดปกติสีแดงใช่ไหมเจาะมาปุ๊บนะตั้งเอาไว้นะเป็นไขมันครึ่งหนึ่งสีเหลืองๆอ่ะแล้วก็เป็นเลือดครึ่งโอ้โหน่ากลัวโคตรนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับการทานปลาทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นแซลมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคเกรลไม่ว่าจะเป็นปลาทูโอเคนะครับหรือปลาทะเลอะไรก็ตามนะฮะท่านสามารถทานได้หมดนะครับปลาดิบก็ทานได้ปลาดิบญี่ปุ่นเนี่ยก็ดีนะครับถ้าเกิดเป็นปลาสุกๆก็พวกเนี่ยแหละครับปลาทงปลาทูนึ่งนะครับพยายามผ่านการทอดให้น้อยหน่อยไม่ใช่ของทอดจะทานไม่ได้นะทานได้แต่น้อยหน่อยนะครับและถ้าจะทอดต้องใช้น้ำมันธรรมชาติน้ำมันอะไรน้ำมันหมูนี่ก็ถือเป็นน้ำมันธรรมชาติน้ำมันอะไรอีก extra virgin olive oil ได้นะครับแต่ว่า extra virgin olive oil หรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างเงี้ยเราต้องผัดไฟเบาถ้าทอดไฟแรงผมแนะนำพวกกลุ่มน้ำมันธรรมชาติที่เป็นน้ำมันหมูมากกว่าและอาหารทอดไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้บางคนบอกเอ้ยนี่ไงคุณหมอกินคีโตกินไขมันเยอะๆได้เมื่อไหร่ก็ตามความร้อนนะครับแล้วเอาไปทอดด้วยไฟสูงๆเนี่ยจะเกิดสารที่ชื่อว่า AGE ซึ่งจะทำให้เราหน้าแก่ครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้เลยนะเราหุ่นดีสุขภาพดีแล้วหน้าแก่ไม่โอเคเราต้องหุ่นดีสุขภาพดีหน้าหล่อหน้าสวยโอเคไหมใครอยากหุ่นดีสุขภาพดีหน้าหล่อหน้าสวยพิมพ์มา222 222โอเคปะลุยต่อนะครับเพราะนั้นอันแรกนะปลาทะเลปลาแซลมอนแมคเกอเรลปลาทูนะครับแนะนำนะครับปลาดิบนึ่งหรือว่าไฟเบาๆนะครับหรือว่าทำอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าทอดน้อยหน่อยแล้วกันนะครับทานได้แต่ว่าน้อยหน่อยนะครับปลาทูนึ่งนี่เจ๋งมากปลาทูนึ่งน้ำพริกผักต้มผักลวกโอ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะครับแซ่บแซ่บเอาละครับมาต่อกันครับชนิดที่2ครับนะครับอาหารชนิดที่2นะครับนั่นก็คือน้ำมันมะกอกนั่นเองนะครับแต่ต้องมีรายละเอียดครับน้ำมันมะกอกนะครับต้องเป็น extraVirgin Olive Oil ก็คือเป็นสกัดเย็นนะครับสกัดเย็นเลยแล้วถ้าออร์แกนิกได้ยิ่งดีคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สกัดเย็นเนี่ยฟิลลิ่งมันก็ประมาณว่าเอามาคั้นน่ะเอามากอกมาคั้นให้เอาน้ำมันออกมาโดยที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะครับก็คือโคเพรสเมื่อไหร่ก็ตามที่อาหารธรรมชาติโดนความร้อนเนี่ยพวกวิตามินหรือพวกแร่ธาตุจะสูญเสียไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเราทานน้ำมันมะกอกที่เป็นพวก extra ripe หรือว่าไม่ใช่ extra virgin olive oil อ่ะนะครับก็คือไม่ได้สกัดเย็นนั่นแหละนะฮะมันจะเป็นน้ำมันมะกอกที่ผ่านกระบวนการซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำมันพืชทั่วไปดังนั้นแนะนำว่าทานน้ำมันมะกอกเนี่ยให้เป็น extra virgin olive oil นะครับซึ่งมันเหมาะกับอาหารประเภทไหนนั่นก็คือใส่สลัดอันที่สองผัดผักไฟเบาๆไฟเบาๆนะครับไม่เกิน180องศานะครับคือมีควันได้นิดหน่อยแต่ควันคุ้งเลยอย่างนี้ไม่เอานะฮะไม่เอานะครับพวกนี้นะครับมีกรดไขมันโอเลอิกที่ดีต่อหัวใจนะครับลดการอักเสบนะครับเสริมสุขภาพหลอดเลือดให้หลอดเลือดเราแข็งแรงยืดหยุ่นไม่เป็นแผลเมื่อไหร่ก็ตามนะหลอดเลือดเราเป็นแผลนะไอ้พวกไขมันหรือพวกเกล็ดเลือดอะไรเนี่ยมันก็จะมาเกาะๆๆแล้วหลอดเลือดเรามันก็จะเป็นแผลมันก็จะนูนขึ้นพอนูนขึ้นข้างในหลอดเลือดพอนูนขึ้นนะมันก็จะตีบพอตีบปุ๊บเลือดมันก็จะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ได้ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้หัวใจก็ตายไปเลี้ยงสมองไม่ได้สมองก็ตายไปเลี้ยงไตไม่ได้ไตก็ตายไปเลี้ยงขาไม่ได้ก็โดนตัดขาเห็นมั้ยโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดนะครับและตัวน้ำมันมะกอกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไขมันชั้นดีแต่ไม่ใช่ทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับวันหนึ่งนะครับไม่เกินนะครับไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนะครับโอเคป่ะไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนะใครโอเคพิมพ์โอเคมาโอเคนะครับถ้าพิมพ์ยากพิมพ์333มาพิมพ์333มาไม่เกิน2ช้อนโต๊ะพิมพ์333มานะคือบางคนบอกเฮ้ยกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่กินแค่2ช้อนโต๊ะพอไม่เกินนะครับใส่สลัดนะครับหรือว่าผัดไฟเบาๆนะครับพวกตัวน้ำมันมะกอกนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ให้พลังงานสูงมากๆดังนั้นถ้าทานมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเอาแค่พอดีอะไรน้อยไปก็ไม่ดีอะไรมากไปก็ไม่ดีนะครับบางคนบอกอย่างนั้นไม่ทานเลยก็แล้วกันจะได้แบบคุมไขมันบอกเฮ้ยใจเย็นร่างกายมนุษย์นี่นะถ้าขาดไขมันไปนะครับฮอร์โมนผิดปกติทั้งล่างเวลาฮอร์โมนผิดปกติเป็นยังไงผมร่วงหงุดหงิดง่ายผู้ชายก็สมรรถภาพทางเพศเสื่อมผู้หญิงก็มีลูกยากนะครับประจำเดือนมาผิดปกตินะครับการเจริญเติบโตผิดปกติเห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไป
จำกัดหรือว่าไม่กินไขมันเลยโอ้โหแบบนี้งานงอกนรกแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่มากจนเกินไปโอเคป่ะโอเคป่ะนี่คืออย่างที่2มาต่ออย่างที่3กันนะครับชนิดที่3อะโวคาโดครับอะโวคาโดนะครับผมใช้งี้เลยว่ามันเป็นซูเปอร์ฟรุตเลยนะครับก็คือผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพแบบโคตรเลยถ้าสายคีโตเนี่ยคือแบบเป็นผลไม้อันดับ1เลยที่ต้องเลือกเพราะอะไรครับ1คือแป้งน้ำตาลต่ำมากไขมันดีนี่สูงมากใครอยากผิวพรรณเด้งดึงนะอะโวคาโดจำเป็นมากนะครับมีโปรตีนด้วยนะมีโปรตีนด้วยนะครับคือดีแบบมากๆนะครับแล้วก็มีอะไรไฟเบอร์ด้วยนะกากใยสูงมากๆนะครับมีทั้งแมกนีเซียมที่สูงมากๆตัวแมกนีเซียมที่ทำให้เราหลับดีให้กล้ามเนื้อของเราไม่เป็นตะคริวนะครับเรื่องอย่างอื่นเนี่ยดีมากๆ HDL เนี่ยนะครับพวกนี้นะครับจะทำให้ HDL เราพุ่งสูงพุ่งสูงเสร็จแล้วเป็นยังไงอายุเราก็ยืนไงนะครับสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับเวลาเราทานอาหารพวกนี้นะครับเราจะอิ่มนานนะครับแล้วก็คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับอินซูลินไม่กระชากเพราะนั้นเนี่ยอะโวคาโดดีมากดีมากแต่ไม่ใช่ทานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าประมาณกำปั้นผมเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งไม่เกิน1ลูกเต็มที่แหละนะครับถ้าเอาแบบเซฟๆก็ประมาณวันละครึ่งลูกกำลังสวยนะครับกินกับสลัดผักนะครับดีมากๆเลยแบบเจ๋งมากๆนะครับแนะนำเลยจะของไทยของต่างประเทศพันไหนก็ได้เชียงใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นออสเตรเลียก็ได้คือประเทศไหนก็ได้ฮะขอให้มันเป็นอะโวคาโดเหอะทานได้หมดไม่ใช่ว่าของเมืองนอกจะดีกว่าเมืองไทยไม่เกี่ยวนะฮะดีเหมือนกันหมดเอาที่กระเป๋าท่านสบายใจนะครับโอเคนะต่อกันชนิดที่4ครับชนิดที่4ก็หาง่ายครับนั่นก็คือถั่วนะครับแต่จะต้องเป็นถั่วเปลือกแข็งครับคือถั่วเนี่ยมี2แบบนะครับถั่วเนี่ยมี2แบบนะครับเปลือกแข็งนะครับแล้วก็เปลือกอ่อนมันก็ดีทั้งคู่นั่นแหละแต่ถั่วเปลือกแข็งเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของโปรตีนบวกไขมันดีถั่วเปลือกอ่อนก็มีโปรตีนบวกแป้งชั้นดีนะครับมันก็ดีทั้งคู่แต่ถ้าเราอยากได้ไขมันดีผมแนะนำถั่วเปลือกแข็งนะครับถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกอ่อนนานๆกินทีได้ไม่มีปัญหาอะไรถั่วเปลือกอ่อนคืออะไรนะครับก็ถั่ว5สีง่ายๆนะครับถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วขาวอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าถั่วเปลือกแข็งอะอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ถือเป็นถั่วเปลือกแข็งถั่วลิสงก็พอได้นะครับให้ทานผสมกันไปนะครับมิกซ์นัทอ่ะโอเคนะครับใส่เกลือชมพูได้นะครับเกลือแบบปกติไม่ค่อยแนะนำเกลือชมพูเนี่ยเขาจะ1คือไม่ได้มีโซเดียมอย่างเดียวมีแมกนีเซียมมีแร่ธาตุ80อย่างเลยนะครับซึ่งมันจะดีนะฮะซึ่งพวกนี้นะครับแนะนำนะครับว่าให้ทานไม่เกินวันละ1กำมือเห็นไหมไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้แล้วถ้าวันไหนท่านทานอะโวคาโดไปแล้วตัวถั่วก็ลดลงหน่อยไม่ใช่ถั่ว1กำมืออะโวคาโด1ลูกน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะเฮ้ยอย่างนี้มันก็เกินวันไหนน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะถั่วก็ลดลงครึ่งนึงอะโวคาโดลดลงครึ่งนึงวันไหนอะโวคาโดมาแล้วครึ่งลูกน้ำมันมะกอกลดลงครึ่งนึงถั่วลดลงครึ่งนึงแบบนี้เป็นต้นผสมผสานกันไปไม่ใช่จะกินมันทุกอย่างโอเคมั้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถั่วเปลือกแข็งก็แนะนำเช่นกันนะครับทานตอนไหนดีทานในมื้อเท่านั้นนะครับหรือว่าทานเป็นขนมก็ได้หลังมื้ออาหารแต่ไม่ทานมื้อว่างเพราะมันก็กระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันแม้จะกระตุ้นน้อยคนสุขภาพดีทานอาหารไม่เกิน3มื้อต่อวันสุขภาพดีมากไม่เกิน2มื้อต่อวันแล้วถ้าอยากจะย้อนวัยเขาเรียกว่า OMAD One Meal a Day กินวันละมื้ออย่างถูกต้องต้องอย่างถูกต้องนะกินผิดก็ไม่ย้อนวัยแหละเพิ่มวัยเลยกินถูกนี่ย้อนวัยกินผิดนี่เพิ่มวัยต่อครับข้อที่5ครับนั่นก็คือเนื้อสัตว์นะครับธรรมชาติบางคนบอกเอ้ยคุณหมอได้ยินมาว่าอย่างนี้เลยนะกินเนื้อแดงมากๆจะเป็นมะเร็งโอ้โหเวลาเราอ่านวิจัยฮะเราต้องอ่านวิจัยเยอะนะครับเวลาเราอ่านวิจัยมาเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็จะบอกโอ้ถ้าสัตว์ถ้ากินเนื้อแดงแล้วมันจะเป็นมะเร็งไม่จริงครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อแดงที่ผ่านกระบวนการหรือเนื้อขาวที่ผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการแช่ฟรีซนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการถนอมอาหารถ้าเรากินบ่อยๆไอ้พวกนี้ไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะเวลาเขาผ่านกระบวนการเขาต้องใส่อะไรสารปรุงแต่ง
นะใส่น้ำตาลบ้างนะครับใส่เกลือที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพบ้างนะครับใส่สารกันบูดสารกันเสียใส่ผงชูรสบ้างไอ้อย่างเงี้ยทำให้ตายเร็วแต่ถ้าเป็นเนื้อจากธรรมชาตินะครับหรือเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้านะครับเนื้อไก่ที่เดินเล่นสบายใจไข่นะครับที่แบบมาจากไก่ที่มีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะฮะพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์ธรรมชาตินะฮะบางคนบอกเอ้ยจะไปหาไก่ที่มีความสุขอย่างไรเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเลี้ยงไปอ่านดีๆนะฮะมันจะมีไข่แบบที่แบบออกมาจากแม่ไก่ที่ไม่มีความเครียดอย่างเงี้ยดีนะครับโอเมก้า3สูงปิ๊ดนะฮะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับกินได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านกินเนื้อวัวทุกวันให้ท่านกินเนื้อหมูทุกวันแล้วแยกอย่างนี้วันหนึ่งเนื้อวัวอีกวันเนื้อหมูอีกมื้อเนื้อไก่อีกมื้อเนื้อเป็ดอีกมื้อเนื้อปลานะครับแล้วก็เด่นๆไปทางอาหารทะเลสักครึ่งหนึ่งเนี่ยจะดีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมชาวโอกินาวาเอ่ยนะครับชาวเมดิเตอร์เรเนียนเอ่ยนะครับพวกนี้เขากินอาหารทะเลเยอะอายุยืนนะครับอายุยืนเขาเรียกว่าแถบบลูโซนนะครับอายุยืนดังนั้นเราเอาโปรตีนจากอาหารทะเลครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆที่ติดมันบ้างติดมันเนี่ยกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าไม่ติดมันนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ได้หมดนะฮะสลับกันทานแนะนำเป็นการปรุงนะไม่ว่าจะเป็นอบไม่ว่าจะเป็นนึ่งไม่ว่าจะเป็นตุ๋นนะครับแต่ว่าใส่น้ำตาลให้น้อยหน่อยนะครับทอดได้ไหมนานๆทีนะโอเคแล้วย่างได้ไหมย่างได้แต่อย่าให้แบบควันคุ้งขโมงไม่ดีเพราะว่าเวลาที่มันมีสารก่อมะเร็งเนี่ยก็คือพวกน้ำมันมันไปหยดบนเตาถ่านข้างล่างแล้วควันมันขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสีดำๆก่อไอ้ตรงนั้นน่ะก่อมะเร็งนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้โดนควันอะไรคุ้งขโมงแล้วก็ไม่ได้มีเศษดำๆติดเนื้อสัตว์เอ้ยก็ปิ้งย่างได้อยู่นะฮะได้อยู่ชาบูโอ้ชาบูนี่ผมนี่ชอบมากนะฮะโอ้จัดหนักตลอดวันไหนออกกำลังกายเล่นเวทต้องจัดชาบูนะครับเนื้อสัตว์ธรรมชาตินะครับก็สามารถทานได้หมดนะครับมีทั้งโปรตีนนะครับเลือกที่มีไขมันติดที่มีไขมันติดบ้างนะที่มีไขมันติดบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับดีด้วยอร่อยด้วยนะครับพวกนี้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนเราดีนะครับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเราดีแล้วบอกเลยว่าอิ่มนานท่านกินสเต็ก3ชิ้นน่ะท่านอิ่มไปทั้งวันแคลอรี่เนี่ยเท่ากับชานมไข่มุกแก้วใหญ่แก้วเดียวสเต็ก3ชิ้นน่ะสเต็ก3ชิ้นเนี่ย 1,000 กิโลแคลอรี่ชานมไข่มุกเพิ่มพิเศษนู่นพิเศษนี่ 1,000 กิโลแคลอรี่เท่ากันนะฮะแต่ชานมไข่มุกไม่อิ่มเลยนะฮะส่วนสเต็กอิ่มถึงคอนะฮะวันนั้นถ้าอยากสุขภาพดีอยากมีหุ่นที่ดีอยากมีกล้ามเนื้อที่ดีนะครับอย่าไปกลัวเนื้อสัตว์ธรรมชาติไปกลัวพวกอาหารเสริมที่มันแบบผ่านโปรเซสเยอะๆหรือผงชงลดน้ำหนักอ่ะท่านไปกลัวพวกนี้ดีกว่านะฮะอย่ามากลัวเนื้อสัตว์ธรรมชาติเลยนะโอเคเอาล่ะครับก่อนที่จะไปถึงข้อที่6นะครับสำหรับท่านที่ถามมาเกี่ยวกับคลาสเรียนต่างๆเกี่ยวกับรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดท่านก็ฟังไปนะครับประมาณ 3-5 นาทีถ้าท่านสนใจถ้าท่านไม่สนใจข้ามไปเลยนะครับประมาณ3นาทีท่านก็ไปฟังข้อที่6ต่อได้เลยนะครับส่วนท่านที่สนใจเราก็ไปฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับความสำเร็จของเพื่อนๆในคลาสเรียนต่างๆพวกที่เลิกยาเบาหวานได้ลดน้ำหนักได้อะไรนู่นนี่มากมายนะครับก็ลองดูว่าอยากจะมาจอยกันไหมถ้าอยากมาจอยกันก็มาจอยกันได้เพื่อขอราคาพิเศษนะครับก็ลองไปดูกันนะครับถ้าไม่สนใจก็ข้ามไปเลย3นาทีไปเจอกันที่ข้อ6นั่นเองสำหรับท่านที่สนใจคลาสเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Healthy Keto นะครับ Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญลดโรคเรื้อรังตลอดชีวิตแล้วก็Healthy IF นะครับการทำ IF แบบเน้นสุขภาพนะครับแล้วก็ทำให้น้ำหนักท่านลดแล้วก็หุ่นดีนะครับกระชับผิวพรรณแล้วก็ย้อนวัยได้โดยไม่ต้องใช้ยาใช้อาหารเสริมนะครับอันนี้ก็คือนะครับเป็นรีวิวต่างๆนะครับในนักเรียนกลุ่ม VIP ของผมเองที่ดูแลกันมาเป็นปีแล้วนะครับส่วนใหญ่สมัครครั้งหนึ่งเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยผมจะดูแลให้อย่างต่ำเนี่ย1ปีนะครับจะมีช่องทางที่ผมเนี่ยคอยตอบคำถามเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันนะครับแต่โดยหลักการน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคือเวลาสมัครมาแล้วเนี่ยผมก็ดูแลให้ตลอดอ่ะจนกว่าท่านจะสำเร็จนั่นแหละไม่เคยเอาใครออกก่อนเลยบางคนอยู่มาแล้ว3ปีนะครับก็ไม่เคยคิดตังค์เพิ่มนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้1ปี5เดือนนะครับอายุ48ลดไป31กิโลเนาะอันนี้เรียน3อาทิตย์นะชีวิตดีขึ้นไปเลย10เท่านะครับยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1เลยเนี่ยก็อย่างที่บอกครับถ้าความรู้ถูกต้องอ่ะทุกอย่างมันจะอีซี่มันจะง่ายขึ้นเลยนะครับอย่างที่บอกคือเวลาเราอยากจะมีสุขภาพดีหรือเวลาเราจะอยากน้ำหนักลดเนี่ยเราต้องมี mindset ที่ถูกต้องการที่เรามี mindset แค่อยากจะลดน้ำหนักโดยทิศทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการกินยาหาทางลัดหรือออกกำลังกายอย่างบ้าคลั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเราอาจจะต้องลองศึกษาดูเพราะว่ามันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับอย่างเพื่อนๆที่เรียนเนี่ยมันง่ายจริงๆนะครับยังไม่พอครับ
อายุ55บางคนบอกเริ่มเยอะแล้วไม่ไหวนี่ไงลดไป50กิโลผมใช้คำว่าลดไป50กิโลบ้าไปแล้วนะครับอันนี้นะครับ3อาทิตย์3กิโลแบบสบายๆนะครับคือจริงๆเราไม่ต้องรีบลดนะครับลดอาทิตย์ละกิโลก็ได้ครับท่านดูแลตัวเองนะลดอาทิตย์ไปกิโลลดอาทิตย์ละ1กิโลปีนึงเนี่ยมี52สัปดาห์นะครับถ้าท่านนะครับใช้เวลาครึ่งปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านก็ลดไปแล้ว20กิโลแบบโคตรง่ายเลยไม่ต้องรีบร้อนนะฮะลดแน่ๆนะฮะ บางคนก็อาจจะลดเร็วกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้แบบรวดเร็วเลยนะครับถ้าใครแบบน้ำหนักแบบยุ่มากอยู่แล้วนะครับหรือว่าลดน้ำหนักมาแบบผิดๆเนี่ยภายในแบบอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยการที่ท่านจะลดน้ำหนักเพิ่มอีก2กิโลก็เป็นไปได้นะครับบางคนบอกเฮ้ยน้ำหนักมันลดเร็วเกินไปมันจะไม่ดีอันนั้นคือถ้ามีความรู้ไม่ถูกต้องไม่ดีแต่ถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องนะท่านจะรู้เลยว่ามันสามารถจะเลือกลดได้เลยว่าเยอะน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีร่างกายเป็นแบบใดนั่นเองนะครับอายุ56นะครับทำได้ลด20กิโลเห็นไหมครับ56นะครับลดไป20กิโลสบายๆเลยนะครับเอาละอันนั้นก็ส่วนเรื่องของกลุ่ม VIP Club นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับ YouTube Membership นะครับ YouTube Membership เนี่ยก็เป็นสมาชิกรายเดือนใน YouTube เนี่ยท่านสามารถสมัครที่ลิงก์ข้างใต้ในคำอธิบายของวิดีโอได้เลยก็ได้นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าแบบสมัครแบบอัตโนมัติเลยพอสมัครปุ๊บท่านจะได้ดูคลิปพิเศษถ้าสมัครแบบโกลเด้นขึ้นไปนะโกลขึ้นไปนะครับสมาชิกมี3ระดับนะครับมี สมาชิกระดับโกลกับไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยก็จะนะครับมีคลิปที่เขาเรียกว่าพิเศษเลยแล้วอัปเดตคลิปเนี่ยทุกสัปดาห์เลยนะครับตอนนี้มีเกือบ20คลิปแล้วถ้าท่านอยู่ไปเรื่อยๆก็มีคลิปใหม่ๆเพิ่มไปสัปดาห์ละคลิปสัปดาห์ละคลิปสัปดาห์ละคลิปนะครับซึ่งคลิปนึงเนี่ยความยาวประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วเป็นเรื่องที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนัก Flexible IF การลดน้ำตาลการกระตุ้นเซลล์สมองนะครับหรือเรื่อง Mindset เรื่องจิตใจลึกเยอะไปหมดเลยนะครับตอนนี้มีเกือบ20อันแล้วนะครับก็ลองมาจอยกันนะครับถ้าท่านรู้สึกดีท่านก็สมัครไปแล้วก็สมัครไปทุกๆเดือนต่อไปนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นแล้วฉันรู้หมดแล้วท่านก็สามารถที่จะยกเลิกได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับโอเคนะครับถ้าท่านสนใจเราก็มาจอยกันมาสนุกไปด้วยกันนะครับแล้วก็มามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมไปด้วยกันครับโอเคครับพร้อมแล้วลุยกันครับโอเคครับมาต่อที่ข้อ6ครับข้อ6นี่หาง่ายมากเปิดตู้เย็นต้องมีทุกบ้านนั่นคือไข่นั่นเองนะครับไข่อะไรไข่ไก่ไข่เป็ดได้ไหมได้ไข่อะไรก็ได้ขอให้เป็นไข่ไก่ไข่เป็ดอ่ะไข่ขาวอย่างเดียวไหมไม่ใช่ต้องไข่ขาวบวกไข่แดงไข่ขาวเนี่ยเขาจะเด่นโปรตีนส่วนไข่แดงเนี่ยเขาจะมีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันดีตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่จะเพิ่ม HDL นะครับตัวนี้แหละจุดเด่นเลยยังไม่พอนะครับยังช่วยบำรุงสมองด้วยนะครับใครอยากสมองดีกินไข่เราให้ลูกให้หลานเรากินไข่ใช่ไหมเราให้ลูกให้หลานเรากินไข่ขาวเปล่าป่ะไม่ใช่เราต้องให้กินไข่แดงแล้วทำไมพอเราแก่มาเราไม่กินไข่แดงไม่เข้าใจแต่ให้เด็กกินไข่แดงจะได้ฉลาดแล้วตอนโตมันไม่ต้องฉลาดแล้วไงให้กินแต่ไข่ขาวนะฮะท่านไม่ใช่ผู้ป่วยโรคไตนะฮะท่านสามารถทานได้แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตวายระยะ5อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องควบคุมมันคนละเรื่องกันถ้าคนปกติกินได้ไม่มีปัญหาเลยบางคนบอกโอ้กินไข่แดงได้มั้ยเกินวันละ2ฟองแต่ว่าไปกินพิซซ่า5ชิ้นอย่างนี้ไม่กลัวซะงั้นนะฮะมีแต่ห้ามกินไข่ไม่เห็นมีใครห้ามกินพิซซ่าไม่เห็นมีใครห้ามกินแฮมเบอร์เกอร์ไม่เห็นมีใครห้ามกินชานมไข่มุกเลยฮะไปถามคุณหมอสิครับถามว่าคุณหมอที่บอกว่าห้ามกินไข่เกินวันละ2ฟองเนี่ยห้ามกินชานมไข่มุกวันละกี่แก้วฮะห้ามกินพิซซ่าวันละกี่ชิ้นหึไปถามอ่ะนะแล้วยังไม่พอนะตัวไข่เนี่ยนะครับเป็นโปรตีนที่คุณภาพดีมากๆแล้วกินแล้วอิ่มนานใครอยากลดน้ำหนักผมแนะนำไข่ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ลวกไข่นึ่งนะครับได้หมดเลยวิตามินเนี่ยมันดีมากนะครับแล้วก็ไขมันดีก็เยอะมากนะครับถ้าจะลดน้ำหนักอาหารอันดับหนึ่งที่ผมแนะนำคือไข่นี่แหละผมทานไข่วันนึงประมาณ 3-4 ฟองนะครับ 3-4 ฟองครับค่า HDL ผมเนี่ยประมาณสัก90 80 90 95อยู่ราวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ LDL ผมเนี่ยประมาณ100นิดหน่อย110ประมาณนี้สูงบ้าง120ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์ผม30ก็ถือว่าเป็นอย่างเงี้ยคือผลเลือดที่ดีคือไตรกลีเซอไรด์ต่ำ HDL สูง LDL ก็อยู่ระดับกลางๆไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะครับเอาละนะครับหลังจากไข่แล้วนะครับไปข้อที่7ต่อผักใบเขียวแป้งต่ำครับผักเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับแป้งต่ำแป้งสูงซึ่งผักอ่ะมันก็ดีงั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากลดน้ำหนักด้วยนะครับอยากคุมความดันไขมันเบาหวานด้วยนะครับท่านเลือกผักแป้งต่ำครับผักแป้งสูงให้ลดลงหน่อย
พราะผักแป้งสูงเนี่ยถ้าเกิดท่านออกกําลังกายน้อยเกินไปอ่ะสุดท้ายมันจะกลายเป็นน้ําตาลพอเป็นน้ําตาลปุ๊บมันไปสะสมที่ตับบ้างไปสะสมที่นู่นสะสมที่นี่บ้างมันทําให้เซลล์อักเสบดังนั้นแล้วนะครับถ้าให้เลือกให้เลือกผักแป้งต่ำแต่ถ้าท่านออกกําลังกายหนักหรือว่าเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยการทานผักแป้งสูงเผือกมันแก้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดท่านยังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายมากนักหรือยังอ้วนอยู่ยังมีน้ำหนักเกินอยู่อยากลดน้ำหนักก็เน้นผักแป้งต่ำใบเขียววิตามินนี่แน่นปึ๊กกากใยสูงนะครับพวกนี้นะคุมระดับน้ำตาลในเลือดระบบขับถ่ายดีลดเสี่ยงมะเร็งวิตามินเกลือแร่สูงจี๊ดจ๊าดนะครับยังไม่พอครับยังจะช่วยทำให้ระบบต่างๆได้ดีขึ้นและส่งผลทางอ้อมให้ HDL ท่านเพิ่มนะครับไตรกลีเซอไรด์ท่านลดคอเลสเตอรอลท่านอยู่ในระดับเหมาะสมพอดีสมดุลฮอร์โมนท่านจะดีมากดังนั้นทานเป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนึงเนี่ยนะครับผักเนี่ยผมแนะนำเป็น6ถ้วยถ้วยข้าวญี่ปุ่นเนี่ย6ถ้วยสุกครึ่งนึงดิบครึ่งนึงนั่นเองมาต่อกันที่ครับอาหารชนิดที่8ครับนั่นคือเมล็ดเจียนะครับเมล็ดเจียนะครับเมล็ดเจียเนี่ยก็ดีมากเลยถือเป็นซุปเปอร์ฟู้ดชนิดนึงนะครับบางคนจะสับสนกับเม็ดแมงลักนะคล้ายๆกันมากเลยนะครับข้างในดำๆข้างนอกเป็นวุ้นนะฮะหลังจากแช่น้ำแล้วพวกเมล็ดเจียเนี่ยต้องแช่น้ำก่อนนะอย่างน้อย20นาทีหรือแช่ค้างคืนก็ได้นะครับแนะนำนะครับให้ทานคู่กับโยเกิร์ตรสธรรมชาติกรีกโยเกิร์ตมีโปรตีนสูงที่ดีนะครับพวกนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากๆนะครับเขามีกรดนะครับไขมันโอเมก้า3สูงมากตัวเนี้ยดีสุดๆเม็ดแมงลักมันไม่มีตัวนี้ไงนะกากใยเขาสูงนะครับไขมันดีเขาสูงโปรตีนเขาก็มีอยู่นะครับดีต่อสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะครับแนะนำเลยทานเป็นประจำนะครับก็จะดีต่อสุขภาพของท่านเป็นอะไรที่แบบเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ดีมากๆนั่นเองมาต่อกันข้อที่9ครับผลไม้น้ำตาลต่ำผลไม้เนี่ยมันมีน้ำตาลต่ำกับน้ำตาลสูงผลไม้น้ำตาลต่ำก็เช่นพวกกลุ่มเบอร์รี่ฝรั่งชมพู่นะครับน้ำตาลสูงพวกอะไรทุเรียนมังคุดละมุดลำไยมะละกอมะม่วงอย่างนี้น้ำตาลสูงเราเลือกน้ำตาลต่ำหวานหวานน้อยๆบางคนบอกเฮ้ยมะม่วงดิบไงไม่หวานเลยมันอย่างเดียวพวกนี้แป้งสูงสุดท้ายกลายเป็นน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างอ่ะทานได้หมดแหละแต่ว่าตัวที่แป้งสูงน้ำตาลสูงแล้วก็ทานน้อยหน่อยแต่ว่าพวกตัวน้ำตาลต่ำเราก็สามารถทานได้พวกเบอร์รี่นะครับพวกฝรั่งพวกชมพู่อะไรพวกนี้ได้นะครับก็ทานไปนะครับพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกากใยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตามินนะครับพวกนี้นะครับจะส่งผลโดยรวมนะครับให้ไขมันดีท่านเพิ่มขึ้นให้ไขมันเลวท่านลดลงให้ท่านสดชื่นให้ท่านเขาเรียกว่าลดเสี่ยงโรคมะเร็งโรคนู่นโรคนี่ต่างๆก็ทานเป็นประจำผสมประสานกันไปใส่ในสลัดบ้างก็ได้เสริมกับอะโวคาโดกินกับสลัดผักใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงโรยเมล็ดเจียนิดนึงเห็นไหมหั่นไข่ใส่ลูกนึงใส่ปลาแซลมอนอีกชิ้นนึงโหสบายสบายเห็นไหมมันจะไปยากอะไรนะครับเอาละมาต่ออันที่10ครับนมหรือโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตเป็นกรีกโยเกิร์ตนะครับและจะต้องเป็นแบบไขมันปกติอันนี้สำคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมปกติเนี่ยเราชอบกินอะไรโลแฟตที่ดีเนี่ยมันอยู่ในนี้ก็คือไขมันดีที่มันอยู่ในนมเนี่ยเอาไปเอาออกมาทำไมนะฮะไปเอาออกมาเอาของที่ดีออกมาแทนที่จะได้ HDLท่านก็บอกว่าโอ๊ยกินทั้งนมกินทั้งโยเกิร์ต HDL ไม่ขึ้นก็ท่านไปกินแบบโลแฟตท่านอยากให้ไขมันดีขึ้นท่านไปกินไขมันท่านต้องไหว้พระแล้วครับผมมันจะไปขึ้นได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นแล้วนมรสธรรมชาติกรีกโยเกิร์ตนะครับรสธรรมชาติน้ำตาลต่ำอย่างนี้ได้นะครับก็ส่วนตัวนะผมแนะนำโยเกิร์ตมากกว่านมเพราะตัวโยเกิร์ตเราจะได้โปรไบโอติกด้วยได้ระบบขับถ่ายที่ดีด้วยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้โปรตีนชั้นดีที่สูงกว่าและน้ำตาลที่ต่ำกว่าโดยส่วนตัวแนะนำโยกรีกโยเกิร์ตน้ำตาลต่ำนะครับเหนือกว่านมขั้นหนึ่งแต่จะทานนมก็ได้ไม่ว่ากันแต่นมที่ต้องระวังเลยคือนมเปรี้ยวน้ำตาลนี่สูงปี๊ดนะทั้งหลายนมเปรี้ยวทั้งหลายท่านดูดิยกซอสตัวไงอ๋อหวานสดชื่นน้ำตาลทั้งนั้นฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับนะแล้วตัวนมเนี่ยมันก็มีทั้งแคลเซียมด้วยมีทั้งโปรตีนด้วยเสริมสร้างทั้งกระดูกเสริมสร้างทั้งกล้ามเนื้อก็ทำให้สุขภาพโดยรวมเนี่ยเราดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับ10อาหารเพิ่มไขมันดีนะครับคราวนี้ผมจะแถมในแบบในสรุปไม่มีสรุปไม่มีนะฮะอันนี้เราจะแถมอีก9เทคนิคนะครับ
9เทคนิคนะครับ9เทคนิคเอาแบบง่ายๆแล้วกันอันดับแรกคือการออกกำลังกายตรงไปตรงมาออกกำลังกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเวทเทรนนิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ไม่หักโหมจนเกินไปนะเล็กๆน้อยๆสบายๆให้พอใจเต้นแค่นี้ก็ช่วยเพิ่ม HDL แล้วนะครับถ้าท่านอยากจะลดน้ำหนักด้วยนะครับอยากจะเพิ่มระบบเผาผลาญด้วยผมก็แนะนำเวทเทรนนิ่งนะครับเหนืออย่างอื่นเลยอยากจะให้ออกสัก 60-70% พวกนี้จะคุมน้ำตาลได้ดีด้วยเพราะกล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นนะครับอันดับที่2ครับลดน้ำหนักเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านน้ำหนักลดลงเนี่ย HDL จะขึ้นไตรกลีเซอไรด์จะลงไม่เชื่อลองดูขอลดแค่3กิโลชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนนะครับ BMI เนี่ยผมแนะนำสัก 20-22 ส่วนตัวผมคิดว่า25มันจะดูเยอะไปนิดนึงเอาสัก 20-22 เนี่ยกำลังสวยนะครับกำลังสวยเลยนะครับผมใน BMI ประมาณ 21-22 ตลอดนะครับบวกลบบวกลบอยู่แถวๆนี้อันที่3นะฮะตรงไปตรงมาอาหารไขมันดีไม่มากไปไม่น้อยไปเสริมเข้าไปไม่ว่าน้ำมันมะกอกอะโวคาโดถั่วอันที่4ครับลดไขมันทรานไขมันทรานเนี่ยก็คือเป็นไขมันเลวอะไขมันพวกนี้นะฮะมันจะไปเพิ่ม LDL แล้วลด HDL อยู่ในไหนอยู่ในพวกของทอดไฟแรงสูงหรือว่าพวกมันฝรั่งอบทั้งหลายมันฝรั่งแผ่นนะพวกขนมกรอบแกะพวกนี้นะครับหรืออาหารแปรรูปพวกนี้ไม่ค่อยดีนะครับอาหารที่ทอดโดยน้ำมันพืชไฟร้อนๆอย่างเงี้ยไม่ดีจะลด HDL แล้วจะเพิ่ม LDL ข้อ5นะครับ smoking ครับก็คือการสูบบุหรี่นะครับต้องหยุดเด็ดขาดครับต้องหยุดเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหยุดนะ LDL ของท่านเนี่ยจะลดลง HDL ท่านจะเพิ่มขึ้นไตรกลีเซอไรด์ท่านจะลดลงและชีวิตท่านจะยาวขึ้นตรงไปตรงมานะครับข้อที่6ครับอาหารไฟเบอร์สูงนะครับอาหารไฟเบอร์สูงเนี่ยก็พวกผักพวกกากใยต่างๆนะครับถามว่าดียังไงพวกนี้จะลดการดูดซึมไขมันเลวนะครับเมื่อไขมันเลวลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นอัตราส่วนที่มันย้อนไปย้อนมาทำให้ HDL ท่านดีขึ้นโดยรวมพวกผักใบเขียวแป้งต่ำนู่นนี่นั่นโน่นนะครับสามารถทานได้นะครับข้อที่7ครับแอลกอฮอล์นะครับดื่มได้ไหมได้วันหนึ่งไม่เกิน100ถึง150ซีซีวายแก้วใหญ่แก้วหนึ่งไม่ใช่แก้วเท่านี้นะก็ประมาณเท่านี้นิดหนึ่งประมาณ100ถึง150ซีซีทานได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเยอะจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ตัว HDL ของเราเนี่ยไม่ต่ำนะครับแล้วก็อาจจะสูงขึ้นด้วยนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราสามารถลดถ้าเกิดเราเคยกินแอลกอฮอล์มาเยอะแล้วเราลดลงเนี่ยตัว HDL เนี่ยก็จะขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อ8นะครับชูการ์หรือน้ำตาลนะครับตอนแรกให้ท่านลดลงครึ่งนึงก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยหรือท่านลดลงได้เรื่อยๆเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นเอง HDL ท่านจะสูงไตรกลีเซอไรด์ท่านจะต่ำชีวิตท่านจะดีโคตรดีเลยด้วยละซ้ำนะครับและข้อ9นะครับก็เป็นพวกแบบอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยผมแนะนำมาสุดท้ายเลยนะไม่ใช่ว่าผมรังเกียจอาหารเสริมอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าเราทำตัวให้ดีก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆหรือว่าเราไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบทานอาหารมันเลยหรือว่าหาอาหารที่มีไขมันดีไม่ค่อยได้เราอาจจะกินพวกน้ำมันที่มันเป็นเม็ดต่างๆเสริมเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็ตามแต่ขอให้เป็นสกัดเย็นนะครับซึ่งน้ำมันต่างๆที่ดีต่อสุขภาพมีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากแบบเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นนะครับเยอะแยะไปหมดอ่ะนะฮะสามารถทานได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าต้องทานปริมาณไม่มากเกินไปแล้วก็ต้องเหมาะกับสภาพร่างกายด้วยรวมทั้งเราต้องใช้ชีวิตตามที่ผมแนะนำมาไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแย่ๆแล้วกินยาเม็ดแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่จริงนะครับโอเคครับเอาละเป็นไง10อาหารแล้วก็9เทคนิคลองเอาไปใช้กันดูแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่หวังว่าทุกท่าน HDL จะเพิ่มขึ้นแบบสุดๆโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ10สุดยอดอาหารธรรมชาติเพิ่มไขมันดีไวแบบสุดๆปรับระบบเผาผลาญนะครับลดโรคเรื้อรังแล้วแถมหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตครับอันดับแรกครับนั่นคือปลาทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับปลาแมคเคอเรลหรือปลากระป๋องนั่นแหละปลาทูก็ได้นะครับพวกนี้มีโอเมก้า3สูงนะครับช่วยเพิ่ม HDL ลดไตรกลีเซอไรด์ลดความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแบบนี้สุขภาพดีแบบสุดอันดับที่2ครับนั่นคือ extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นบริสุทธิ์ธรรมชาติต้องเป็น extra virgin olive oil เท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบอื่นเช่น extra light หรือว่าแค่ virgin ธรรมดาผมไม่แนะนำผมแนะนำ extra virgin olive oilวิธีการนะครับทานก็คือปรุงอาหารนะครับโดยใส่ในสลัดหรือผัดไฟเบาๆนั่นเองนะครับพวกนี้มี
กดไขมันที่ดีต่อหัวใจลดการอักเสบเสริมสุขภาพหลอดเลือดนะครับแล้วก็คุมน้ำหนักได้ดีแต่วันหนึ่งไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับคืออะโวคาโดนะครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยนะฮะดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนะครับแป้งต่ำน้ำตาลต่ำไขมันดีสูงนะครับโปรตีนสูงลด LDL เพิ่ม HDL แมกนีเซียมสูงนะครับโพแทสเซียมสูงไฟเบอร์สูงคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีสุดๆมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นคือถั่วเปลือกแข็งครับอัลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดเมียถั่วลิสงจนไปถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์แต่วันนึงไม่เกิน1กำมือนะครับมากไปก็ไม่ดีนะครับพวกนี้โอเมก้า3สูงไฟเบอร์สูงลดความเสี่ยงโรคใจคุมน้ำหนักบำรุงระบบประสาททานเป็นประจำชีวิตท่านดีแน่นอนแต่ทานในมื้อนะครับไม่ทานนอกมื้อนะครับโอเคไหมมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นคือเนื้อสัตว์ธรรมชาติครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ติดมันบ้างเล็กน้อยพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าดีต่อสุขภาพระยะยาวแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแนะนำนะครับเป็นอะไรก็ได้แต่ให้ทานสลับกันไปเนื้อวัวบ้างเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับอาหารทะเลนะครับสลับกันไปหลายๆอย่างนะครับก็จะทำให้เราได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งไขมันดีกล้ามเนื้อก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้วิตามินต่างๆมากมายนะครับเครื่องในสัตว์ก็ได้นะครับทานสักสัปดาห์ละครั้งนะครับวิตามินก็จะดีแบบสุดๆไขมันดีก็จะเพิ่มได้ดีแบบสุดๆนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่6ครับนั่นคือไข่ครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่กินไข่แดงด้วยเสมอนะครับเราชอบให้ลูกหลานเรากินไข่แดงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะฉลาดมันบำรุงสมองได้ดีเพราะนั้นพอเราอายุเยอะเราก็ต้องบำรุงสมองแล้วครับไข่แดงมันก็ดีอยู่แล้ววันนึงนะครับ2ฟองสบายๆ3ฟองก็ชิลๆผมเนี่ย 3-4 ฟองทุกวันนะฮะถ้าท่านจะกลัวการกินไข่นะฮะท่านไปกลัวการกินพิซซ่าการกินชานมไข่มุกการกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่านะครับโอเคครับมาต่อกันที่ชนิดที่7ครับนั่นคือผักใบเขียวครับผักใบเขียวเนี่ยนะครับดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักไม่ว่าจะวิตามินไม่ว่าจะแร่ธาตุพอโดยรวมเนี่ยน้ำหนักเราลดสุขภาพเราดีระบบขับถ่ายเราดี HDL เราจะพุ่งขึ้นครับ LDL เราจะต่ำลงชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับมาต่อกันที่ชนิดที่8ครับนั่นคือเมล็ดเจียเป็นซุปเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งนะครับพวกนี้ต้องแช่น้ำก่อนนะอย่างน้อย20นาทีหรือแช่ค้างคืนเติมในพวกโยเกิร์ตโดยเฉพาะโยเกิร์ตที่เป็นแบบเขาเรียกว่ามีไขมันแบบปกติเลยนะครับเป็นกรีกโยเกิร์ตที่มีไขมันดีแบบปกติพวกนี้จะมีทั้งโอเมก้า3ที่สูงมีทั้งโปรตีนที่สูงนะครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับไฟเบอร์เอ่ยโปรตีนเอ่ยเยอะแยะไปหมดนะครับคุมน้ำหนักได้ดีแล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีแบบสุดๆด้วยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ข้อที่9ครับนั่นก็คือผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝรั่งนะครับหรือชมพู่พวกนี้นะครับน้ำตาลต่ำวิตามินสูงกากใยสูงนะครับแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับโดยรวมจะทำให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี HDL เราจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นแบบเขาเรียกว่าองค์รวมเลยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ชนิดสุดท้ายครับชนิดที่10ครับนั่นคือนะครับโยเกิร์ตนะครับหรือนมนะครับลดธรรมชาติและมีไขมันแบบปกติไม่ใช่โลแฟตนะห้ามโลแฟตเด็ดขาดเพราะอะไรเมื่อไหร่ท่านทานโลแฟตท่านจะเอาไขมันดีมาจากไหนใช่ไหมท่านอยากเพิ่มไขมันดีแต่ท่านไม่กินไขมันดีมันจะเอาไขมันมาจากไหนนะครับวันหนึ่งนะครับผมแนะนำเลยโยเกิร์ตนะครับลดธรรมชาติเป็นกรีกโยเกิร์ตน้ำตาลไม่เกิน5กรัมนะครับสำหรับการกินครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากๆผมแนะนำตัวโยเกิร์ตมากกว่านมนะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมีโปรไบโอติกด้วยนะครับนมทานได้ไหมทานได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสลับกันทานก็ได้มีทั้งแคลเซียมมีทั้งโปรตีนวิตามินดี B12 นะครับเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคหัวใจและนี่คือ10อาหารธรรมชาติที่จะเพิ่ม HDL หรือไขมันดีของท่านให้พุ่งกระฉูดเลยนะครับแล้วก็จะทำให้ท่านมีสุขภาพดีชีวิตดีไปตลอดชีวิตรวมทั้งระบบฮอร์โมนระบบเผาผลาญดีแบบสุดๆนั่นเองโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับไปLuigan!